ย้อนกลับไปทีนี้มีสอสอคนหนึ่งนะคุณศรีนวลบุญลือสอสอเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยลุกขึ้นหารือต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างที่ให้แสดงตนเป็นองค์ประชุมแบบขันรออยู่นี่นะคุณศรีนวลเนี่ยอู้กับเมืองนะโดยบอกกับพี่น้องประชาชนทางบ้านใครไม่ทำหน้าที่ใครไม่ยอมมาอยู่ในที่ประชุมพี่น้องประชาชนขอให้พิจารณาอย่าเลือกกลับมาอีกสมัยหน้าเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศนะครับขออนุญาตเจ้าครับเจ้าศรีนวลบุญลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต8ภาคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาเรียนท่านประธานนะเจ้าผ่านไปถึงประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ได้รับทราบนะเจ้าวันนี้ตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านขอให้ได้รู้แต่ว่าภายมาทำหน้าที่ภายบ่มาทำหน้าที่ขอให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านติดตามข่าวตัวนะเจ้าครับที่นี่เป็นสถานที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงรับรู้ว่าใครที่มาอยู่ห้องประชุมนี้เลือกตั้งครั้งต่อไปขอให้ได้กลับมาทุกคนคนที่มาได้มาอยู่ห้องประชุมนี้สมัยหน้าขอเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาเนี่ยเจ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงได้รับรู้สถานการณ์วันนี้ตัวเจ้าทำงานเดินหน้าแต่หน้าวันนี้ยูเทิร์นกลับมาที่เก่าเจ้าบ่ถึงเป้าหมายสักเตื้อเลยเจ้าขอขอบคุณเจ้านี่คือช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่ององค์ประชุมนั่นแหละค่ะคุณศรีนวลเนี่ยก็ยกมือขอหารือเลยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเลยคือจริงๆสัปปายะสภาสถานนี่ก็ควรจะศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะใช่สถานที่น่ะศักดิ์สิทธิ์บทบาทอำนาจหน้าที่น่ะศักดิ์สิทธิ์แต่คนเนี่ยจะทำให้มันเสื่อมคุณศรีนวลบุญลือก่อนหน้านั้นเนี่ยอู้กับเมืองในที่ประชุมไปรอบนึงแล้วนะช่วงที่มีวิวาทะกันในสภาในแนวหน้าออนไลน์เนี่ยเขาตัดคลิปนี้มาเดี๋ยวลองไปฟังลีลาสัมบัติสำนวนของคุณศรีนวลบุญลือนะแล้วตัวแทนหรือว่าสมาชิกหรือสวซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรตินะเจ้ามาทะเลาะกันในที่สภาแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่บ่ดีให้กับสังคมเลยนะเจ้าทุกวันนี้เราออนตังนอกกันเลยหารว่าสภายังทะเลาะกันได้เขาไปโรงเรียนเขาก็เลยทะเลาะกันเรียนแบบผู้ใหญ่นะเจ้าขอขอขอบคุณประเทศไทยมีความหวังเพื่อกับสมาชิกสภาบอกว่าสวและสสซึ่งมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคอยมาแก้ไขปัญหาเพื่อกับประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างช่วงนี้นะเจ้าพืชผลผลิตทางด้านต่างๆก็กำลังราคาถูกขนาดแล้วก็รอความแก้ไขปัญหากับสภาผู้แทนราษฎรมาวันนี้นะเจ้าประชุมเกือบทั้งวันแล้ว
เดี๋ยวกับบาท2ใบเดี๋ยวกับบาทใบเดียวนะเจ้าบอกว่าบาทใบเดียวหรือ2ใบประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วตอนนี้มีมติไปแล้วก็จะยังมานับคะแนนจะมานับตรวจองค์ประชุมแถมอันนี้นะเจ้าประชาชนที่อยู่ดังหลังนะเจ้าส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกท่านทุกคนแล้วตัวแทนหรือว่าสมาชิกหรือสว.ซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรตินะเจ้ามาทะเลาะกันในที่สภาแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่บ่ดีให้กับสังคมเลยนะเจ้าทุกวันนี้เราออนตังนอกกันเลยหารว่าสภายังทะเลาะกันได้เขาไปโรงเรียนเขาก็เลยทะเลาะกันเรียนแบบผู้ใหญ่นะเจ้าก็ขอขอบคุณเจ้าขอบคุณครับที่มีความหวังดีแต่อย่าพูดว่าใครเลยเดี๋ยวนี่เป็นคลิปไฮไลท์ที่แนวหน้าเนี่ยเอาสิ่งที่คุณศรีนวลบุญลือเนี่ยพูดในสภาขึ้นมาค่ะนะนับองค์ประชุมก็แล้วเช็คก็แล้วแล้วมาขานชื่ออีกเกมการเมืองล้วนๆนะแล้วในที่สุดสภาก็ล่มไปแล้วก็คงจะต้องล่มตามสภาไปก็คือไอ้สูตรฐาน500นะเพราะว่าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยจะประชุมอีกวันไหนได้ล่ะทีนี้นะ